ยังไงบ้างวันนี้เต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วมีผลไม่ลดเยอะมีผลหัวหน้าขึ้นไปยกสี่อย่าบ่นๆล้าๆไปก็ถือว่าลดเยอะด้วยเมื่อเช้าลดคนสุดท้ายเลยก็ถือว่าลดเยอะนะคนสุดท้ายเลยอยากขอโทษใครบ้างวันนี้ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสรีแมตช์สักไฟได้ไหมได้แต่วันนี้มันลดเยอะด้วยนะหลายๆอย่างฝากแฟนคลับหน่อยน้องแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาใหม่ไปนะไม่ได้จะทำให้เต็มที่กว่าเดิมก็ถือว่าวันนี้แพ้ไปก็หลังจากที่ชนะกุหลาบดำมาก็วันนี้ก็มาเสียสถิติไปแพ้ละเดี๋ยวก็ไปว่ากันใหม่ไปนะยังเรายังเป็นแชมป์ช่องเจ็ดอยู่140พอนะโอเคน้องขอบคุณมากพี่ซิงครับผมยังไงบ้างวันนี้รถเยอะมีผลไหมพี่มีมากมีมากมากนะเพราะรถคนสุดท้ายเลยครับผมเกือบ10โมงครับเพราะงานเนี่ยก็เปิดแล้วยังวิ่งอยู่เลยก็ผมดู3ยกดู3ไม่ดีผมไม่ให้ผมแพ้เหรอแพ้ไงคือรู้ว่าคะแนนไปบีบเราก็เด็กมันก็ตัดแกงออกมาเดินเลยผมเอาไปเลี้ยงฝากค่ายมวยหน่อยพี่ครับผมก็ฝากค่ายมวยแพ้คุณครับเป็นคนได้ถ่ายกระดูกขาแล้วก็มี3คนพยายามทำให้ดีที่สุดฝากยอดภูผาหน่อยจะชิงแล้ว29ยอดภูผาชิงเงินล้านครับวันที่29ครับฝากที่ลุมพินีนะครับผมบอยขอโทษแฟนคลับครับวันนี้ก็ต้องรับเดี๋ยวรับแพ้ไปขอโทษอย่าไปหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณมากพี่ซิงสวัสดีครับน้องชายชนะแล้ววันนี้ครับก็เขาบอกเขานี่ล้าไปด้วยได้ใช่เราก็เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ว่าบรรยากาศหลายๆอย่างไหมมันลื่นด้วยไปดีลื่นด้วยเขาบอกถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากแก้มืออีกรอบน้ำหนักไหนเดียวถ้าเราจะเลือกแก้มือผมเลือก139กับ140ก็ได้ก็เป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็ยังก็น้ำหนัก139 140เลยนะวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็สองน้ำหนักนี่แหละเดี๋ยวรอดูอีกทีอยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณสารวัตรแกแล้วก็เนี่ยพิงและนี่มวยไทยที่หลักมาตลอดครับก็ทีมงานผู้ที่อยู่กันหลักทุกคนครับที่หลักมา3ไฟชนะรวดแล้วครับกลับมาภาคนี้ก็ถือว่าหลังจากแพ้ใครมาหลังจากแพ้แต่วันนี้กลับมาก็กลับมาแล้วครับกลับมา3ไฟแล้ววันนี้มีอัดฉีดไหมก็ยังครับต้องมีอยู่แล้วนะฝากแฟนคลับหน่อยน้องก็ฝากด้วยครับช่วยติดตามผมตลอดไปครับผมก็ทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ตลอดครับตอนที่ดีที่สุดวันนั้นชนะไปกี่ไฟรอบนั้นก็10กว่าไฟได้จะกลับมาไม่คนเดิมนะก็รอติดตามครับรอติดตามนะก็ทำเต็มที่ทุกไฟครับน้ำหนักจะแพ้จะชนะน้ำหนักที่ดีที่สุดก็139 สองน้ำหนักเนี่ยนะโอเคน้องขอบคุณมากวันนี้ก็ถือว่าชนะแล้วครับผม